จากโรงพยาบาลชุนไม่เป็นไรมากหรอกคุณไม่ต้องห่วงหรอกแต่ชุนแก่มากแล้วเอาเธอคนอย่างชุนน่ะไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกคนดีต่างหากและที่อายุสั้นไอ้คุณอย่าพูดอย่างนี้เลยที่ชุนทำไปเพราะคุณพ่อท่านทำไม่ได้ต่างหากล่ะเพราะท่านไม่เคยมือเปื้อนเลือดผมรู้ว่าคุณพ่อคุณน่ะคือคนอยากกินไก่ส่วนชุนก็คือคนเชือดไก่ให้นายกินบาปมันอยู่ที่คนทำกรรมมันอยู่ที่คนกินคุณหยุดพูดได้ไหมคะถ้าคุณจะด่าก็อย่าล่วงเกินคุณพ่อโถเอ้ยนี่เอาอีกแล้วเหรอนี่ผมพูดอะไรไม่เคยถูกเลยใช่ไหมเนี่ยก็มันจริงไหมล่ะฮะก็พวกผู้ดีอย่างคุณเนี่ยทำอะไรที่สกปรกเองไม่เป็นมันก็ต้องมีคนอย่างชุนมาเป็นคนทำใช่ไหมฉันขอให้คุณหยุดพูดไงอุมานี่ถ้าผมเป็นใบ้ซะคุณคงรักผมขึ้นมาบ้างใช่ไหมระยะหลังๆเนี่ยนะเฮียก็เจ็บอดๆแดดๆจ็อกกี้มันก็ไม่กลัวพูดคำก็เถียงเฉยมั่งใช้อะไรมันก็ไม่ยอมทำสองสามเดือนมาเนี่ยนะไม่ค่อยจะมีคนมาแทงม้าคอกเลยครับคุณหนูมีแต่ไอ้โต๊ดเถื่อนหน้าใหม่ๆอ่ะที่ไอ้เสียมันคอยหนุนหลังอยู่พอหมดบารมีเฮียนะก็ไม่ค่อยมีคนเกรงใจจ็อกกี้ดีๆเนี่ยก็โดนคอกอื่นก็ซื้อไปจนหมดทำไมไม่รู้เรื่องเลยล่ะแกไม่ให้บอกคุณหนูครับแกตัดเงินส่วนแบ่งของแกออกไปอ่ะบัญชีมันจะได้ไม่ผิดปกติครับโถชุนบางทีจ็อกกี้เราเองอ่ะก็ยังดึงม้าเฮียแกก็แค่ไล่ออกไปจะทำให้เหมือนเดิมมันทำไม่ได้แล้วครับทำไมอยากไม่จัดการเรื่องคนแทงม้าอะไรๆแทนชุนล่ะผมทำได้ไม่เท่าเฮียหรอกครับทุกวันเนี่ยคนเกรงใจก็เพราะเฮียขายไปซะเถอะคอกม้าถ้าคุณถามผมนะอุมาผมก็เห็นว่าคุณจะขายมันไปซะเพราะมันเป็นกิจการที่เสี่ยงแล้วก็ไม่สะอาดด้วยผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณแม่ผมเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็พูดออกมาไม่ได้มีเจตนาจะพูดว่าให้เสียสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยกูบอกมึงใช่ไหมว่ามันนี่หยาดว่าเข่าเจ็บมึงให้เด่นมันซ้อนทำไมไม่โลไม่โลกูไม่โลไม่รู้ไม่ได้มึงต้องมาพูดกับกูให้รู้เรื่องเลยกูตั้งมึงไม่รู้ได้ยังไงไอ้นุ้ยก่อนที่จะขึ้นรถออกไปสนามอ่ะขวนเขาลื่นจะล้มกูกลัวเข่าข้อเขาจะอักเสบอ่ะแล้วใครจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะตอดซอมมันก็วิ่งได้เจ๋วแล้วมันบาดเจ็บแล้วใครจะไปรู้ล่ะกูบอกมึงแล้วใช่ไหมเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมึงก็ตะแบงเถียงอยู่นั่นแหละก็ไม้ท่านกับบาดแตกเลยกูโซ่นะเว้ยทำไมพ่อเรียกกูลูกหมาได้เลยกูว่าน่าจะเรียกมึงไอ้ลูกหมาจะเหมาะฝาไอ้หมานุ้ยมึงนะทั้งกับเลิกเกิดสารใหญ่ละชื่อว่าเอียวิโยทำเป็นใหญ่เป็นโตสิวะห่อๆอย่างนี้นี่เองมึงนะพอเฮียไม่หิวมึงเห็นกูเป็นหัวหลักกูต่อเรื่องไงหายหยุดอ่ะ
ทำไว้อย่ากำเริบเฮียไม่อยู่แต่กูยังอยู่ขณะเฮียไม่อยู่ทุกคนต้องจำไว้มึงต้องเชื่อฟังกูเพราะเฮียให้กูดูแลอยู่ที่นี่ใหญ่ที่นี่ถ้าใครอวดดีนะเอาเรื่องไปบอกเฮียรู้ถึงหูคุณหนูพวกมึงจะไม่มีที่ซุกหัวนอนรู้ไหมกูไปแล้วกูไม่โยแล้วไอ้นุ้ยมึงจะไปไหนกูจะไม่โยกูจะไป